เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมินตุงและมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเองคู่ที่ไม่ได้ทำจะมีรีแคปในคลิปที่2ของวันในช่วงเย็นนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่กดซับให้กับพวกเรามุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันปีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าพวกเรา2คนเนี่ยอยากจะไปถึงแสนซับให้จงได้แล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานมาโดยตลอดนะครับเรามาเข้าสู่เกมกันในทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT แล้วก็บ้านเราแน่นอนครับ NBA App กับ True Visions ครับ Brooklyn Nets เปิดบ้านรับการมาเยือน Boston Celtics ครับเกมนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติครั้งแรกเป็น Boston Celtics ที่เก็บชัยชนะไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ Brooklyn Nets ไม่มี KG แล้วก็ยังคงไม่มีพักใหญ่เลยนะคะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณเข่าขวาทางทีมขยับเอา Joe Harris ขึ้นมาแทนในขณะที่ Boston Celtics พวกเขาไม่มี Jaylen Brown เนื่องจากเจ็บบริเวณโคนขาหนีบขวาแล้วก็ไม่มี Al Horford นะคะเนื่องจากเจ็บบริเวณหลังทางทีมใช้2 William ลงคู่กันเริ่มเกมมาเป็น Brooklyn Nets ที่มีความตั้งใจในการเล่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเกมรุกแล้วก็เกมรับมีการกระจายการทำแต้มที่ดีทั้งไคลรีโจแฮร์ริสแล้วก็ทีเจวอร์เรนพร้อมกับได้เบนซิมอนสร้างจังหวะให้กับเพื่อนในขณะที่บอสตันเซลติกส์เจสันเทย์ทำในช่วงแรกจะยังคงเงียบๆอยู่แต่ก็ได้เพื่อนร่วมทีมก้าวเข้ามาทำแต้มได้เป็นอย่างดีลูคคอนเนตเก็บแต้มวงในแบบสบายๆทั้ง2ทีมสู้กันได้ดีช่วงต้นควอเตอร์ที่2ในช่วงที่เทย์ทำไปเบรกเนสพยายามทำแต้มไล่มาแต่เซลติกส์ก็ไม่ยอมพวกเขาไล่บี้อย่างต่อเนื่องแม้เบนซิมอนเนี่ยจะแอสซิสต์สร้างจังหวะให้กับเพื่อนไม่มีหยุดเลยจัดไปถึง10แอสซิสต์Boston Celtics มารันในช่วงท้ายควอเตอร์ที่2ทำให้จบครึ่งแรก Boston Celtics นำอยู่3แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลัง Nets ออกตัวดีทั้งเกมรับแล้วก็เกมสวนกลับพวกเขารัด9-0กลับขึ้นมานำหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็สู้กันมันมากไม่มีใครยอมใครผัดกันดำผัดกันตามจนกระทั่งช่วงต้นควอเตอร์สุดท้าย Celtics โชว์ความเหนือรัน12-2ขึ้นมานำกว่า12แต้มไคลรีในช่วงครึ่งหลังเนี่ยพลาดเยอะมากเลยค่ะ Nets พยายามไล่สุดใจแต่ก็ไม่ไหวจริงๆ Boston Celtics สามารถคว้าชัยชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งและผลงานของผู้เล่นในทีม Brooklyn Nets ได้ไคลรีเออร์วิง24แต้ม6แอสซิสต์ TJ Warrant 20แต้ม1รีบาวด์1แอสซิสต์พยายามเต็มที่ทดแทน KD Boston Celtics ได้ Jason Tatum 20แต้ม11รีบาวด์5แอสซิสต์เป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลค่ะ Marcus Smart 16แต้ม6รีบาวด์10แอสซิสต์นี่ก็ดับเบิ้ลดับเบิ้ลเกมรับใส่ไคลรีได้อย่างเยี่ยมมากจบเกม Boston Celtics บุกมาชนะ Brooklyn Nets คาบ้านอีกครั้ง109-98ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ 2-0 สำหรับ Brooklyn Nets ในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความน่าเสียดายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะแฟนๆบาสทั้งโลกที่พลาดโอกาสในการรับชมเควินดูแรนต์ปะทะกับ Boston Celtics เนื่องจากตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นเข่าด้านในเข่าขวานะครับเป็นอาการเดียวกันในฤดูกาลที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเป็นเข่าคนละข้างในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเจอบรูซบราวน์ที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับ Denver Nuggets เนี่ยล้มมาทับที่เข่าซ้ายแต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นจิมมี่บัตเลอร์นะครับที่ล้มมาทับที่เข่าขวายังโชคดีที่ในครั้งนี้นะครับอาการไม่รุนแรงถ้าเกิดเทียบกับในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ทำให้ตัวของเขาเนี่ยต้องพักกว่า6สัปดาห์เลยนะครับพลาดการลงสนามถึง21เกมและในช่วงที่พลาดการลงสนามถึง21เกมเนี่ยโอ้โหตอนนั้น Brooklyn Nets เนี่ยแพ้รัวๆเลยนะครับตอนนั้นระส่ำระสายมากๆเลยในครั้งนี้ทั้งทีมเนี่ยก็คาดหวังว่าภายใน2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวมาประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งคิดว่าตัว KD น่าจะกลับมาได้ในช่วงเวลา1เดือนและดีไม่ดีจะมีโอกาสนะครับเล่น All Star ที่ Salt Lake City รัฐยูทาห์ด้วยดังนั้นทุกคนที่เหลือในเกมวันนี้นะครับก็ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจอยากจะต่อสู้ทดแทนการขาดไปของเควินดูแรนต์ให้จงได้แต่ตัวของไคลรีเออร์วิงเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับในยามที่ทีมไม่มี KD แบบนี้ตัวของเขาจะต้องก้าวขึ้นมานะครับแล้วก็แบกทีมในการทำแต้มเป็นหลักสร้างจังหวะให้กับเพื่อนคนอื่นๆมีส่วนร่วมกับเกมการแข่งขันและในเกมวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยตัวของไคลรีเออร์วิงเนี่ยก็ทำทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนคนอื่นๆร่วมกันทำแต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับเป็นปัญหาของไคลรีเออร์วิงจริงๆตัวของเขามีการยิงที่ผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลางการลุยเข้าไปวางการยิง3คะแนนในจุดนี้ต้องให้เครดิตในการเล่นเกมรับของมาร์คัสสมาร์ทมากๆวันนี้เนี่ยโอ้โหเบรกการเล่นของไคลรีเออร์วิงได้อย่างชะงักมากๆเลยนะครับและเมื่อไคลรี
ียวิ่งพลาดเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะคว้าชัยชนะของบรูคลินเนตส์ก็ค่อนข้างยากในส่วนของเบนซิมมอนส์ครับก่อนเกมแข่งขันจาร์ควอร์เนี่ยต้องการการเล่นเกมรับของตัวเขาเป็นหลักช่วยรีบาวด์ช่วยการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนคนอื่นๆในการทำแต้มซึ่งเบนซิมมอนส์เนี่ยก็ถือว่าทำได้เยี่ยมมากๆนะครับในจุดนี้เขาแอสซิสต์คนเดียวในช่วงครึ่งแรกถึง10ครั้งโดยที่มีการพยายามยิงไม่เกิน1ครั้งนะครับนี่ถือว่าเป็นคนที่3ในรอบ5ฤดูกาลหลังสุด2คนก่อนหน้านี้มีเดรมอนด์กรีนนะครับทำได้ถึงนี้ถึง3ครั้งแล้วก็มีอย่างนิโคลายโยคิชครับแล้วก็มาเป็นเบนซิมมอนส์แต่ในส่วนของการเล่นเกมบุกเนี่ยแหละครับเป็นปัญหาของเบนซิมมอนส์เกิดวันนี้0แต้มนะครับกินไข่เราเห็นการพยายามที่น้อยเกินไปนะครับดูไม่มีความมั่นใจในการเล่นเกมบุกเลยแม้ว่าทีมต้องการเกมรับจากตัวเขาก็จริงแต่การเล่นเกมบุกก็ควรจะต้องมากกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นโอกาสในการคว้าชัยชนะของบรูคลินเนตส์ก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับใครจะเชื่อว่าจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลนะครับการพยายามยิงฟิลโกการพยายามยิงในการทำแต้มของเบนซิมมอนส์เนี่ยน้อยกว่าการแอสซิสต์ของตัวเองด้วยซ้ำไปรอยส์โอนิลในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าก้าวขึ้นมาช่วยในการเล่นเกมบุกช่วยในการเล่นเกมรับให้กับทีมอย่างเต็มที่มากๆแล้วนะครับไม่ได้แตกต่างกับนิโคลัสแคลกสตันเลยนะครับที่แม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยการทำแต้มของตัวเขาเนี่ยอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับไม่ถึง2หลักได้แต่การเล่นเกมรับในภาพรวมการรีบาวด์เนี่ยตัวของนิโคลัสแคลกสตันก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ดีเหลือเกินในเกมวันนี้เจ้าตัวบล็อกไปถึง4ครั้งนะครับก็เลยทำให้ตัวของเขาสามารถมีบล็อกอย่างน้อย3ครั้งนะครับเป็นเกมที่7ติดต่อกันนี่ถือว่าเป็นการทำที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองนะครับและก็มากที่สุดในบรรดานักกีฬาในฤดูกาลนี้มากไปกว่านั้นเขาถือว่าเป็นอันดับ2นะครับในการทำลักษณะแบบนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบรูคลินเนตส์อันดับ1ยังคงเป็นชอนแบรดลีย์นะครับเป็นเซนเตอร์ร่างโยงมากๆครับในปี1996เขาสามารถมีการบล็อกอย่างน้อย3ครั้งได้ติดต่อกันถึง11เกมนะครับเรามารอรุ้นกันนะครับว่าตัวของนิโคลัสแคลกสตันเนี่ยจะสามารถทำลายสถิติของชอนแบรดลีย์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดทำได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับตัวของเขาจนถึงตอนนี้ยังมีลุ้นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่รอยส์โอนิลหรือว่านิโคลัสแคลกสตันนะครับที่ก้าวขึ้นมาเสริมยังมีโจแฮร์ริสครับที่ลงเป็นตัวจริงแทน KD นี่แหละวันนี้เนี่ยก็ช่วยทำแต้มให้กับทีมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวันนี้ลงไปถึง4ลูกแต่ในช่วงท้ายๆเนี่ยก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับหันไปมองในส่วนของทัพสำรองวันนี้ทุกคนเนี่ยถือว่ามีโอกาสลงสนามปุ๊บเนี่ยทำประโยชน์ให้กับทั้งทีมบรูคลินเนตส์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอย่างยูตะวาตานาเบะเซธเคอร์รี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง TJ วอร์เรนนะครับเรายังคงเห็นศักยภาพในการทำแต้มของตัวเขาว่าวันนี้กดไปถึง20แต้มไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนแม้ว่าจาร์ควอร์เนี่ยเขาจะเน้นเลยนะครับว่าจะไม่มีทางให้ TJ วอร์เรนเนี่ยลงสนามเกมนึงระดับ35นาทีหรือว่ามากกว่านั้นเพราะว่าตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บที่เท้านะครับพักยาวไปกว่า2ฤดูกาลดังนั้นการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของ TJ วอร์เรนเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทั้งทีมเนี่ยเขาก็ต้องเน้นต่อไปนะครับบรูคลินเนตส์ในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยพยายามต่อสู้กับทีม Boston Celtics ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับตลอด3ควอเตอร์แต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ช่วงต้นควอเตอร์เนี่ยโอ้โหโดนรันเป็นชุดเลยและพอขึ้นนำได้ห่างๆปุ๊บเนี่ยนะครับทาง Celtics เขาก็บีบให้ทาง Brooklyn Nets เนี่ยเล่นพลาดมีการ turnover มีการยิงที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆประคองตัวนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้อีกครั้งนึงยามใดก็ตามที่ Brooklyn Nets เนี่ยไม่สามารถทำแต้มเกิน109แต้มได้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาชนะแค่4แพ้ไปถึง7แต่ถ้าเกิดยามใดก็ตามที่ Brooklyn Nets สามารถทำแต้มได้มากกว่า109แต้มนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยชนะ23แพ้แค่6วันนี้ไม่สามารถทำได้ครับก็แพ้ไปตามระเบียบหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับบรรดาสื่อเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่การเล่นเกมบุกของเบนซิมมอนส์แต่ในส่วนของจาร์ควอร์นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้พวงในการเล่นเกมบุกของเบนซิมมอนส์เลยเขาต้องการให้เบนซิมมอนส์เน้นเกมรับแบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็พยายามสร้างให้กับทั้งทีมเนี่ยมีจังหวะในการเล่นร่วมกันให้มากขึ้นเพราะเขาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดเบนซิมมอนส์เน้นเกมรับดีๆทดแทนในยามที่ไม่มีเควินดูแรนต์แบบนี้เนี่ยนะครับเกมรับเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกมบุกของทีมดีขึ้นตามลำดับครับนี่คือสิ่งที่จาร์ควอร์เขาเชื่อแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับตัวของเบนซิมมอนส์เขาก็รู้ดีว่าแม้ว่าโค้ชเนี่ยต้องการให้เขาเน้นเกมรับก็ตามแต่การเล่นเกมบุกของเขาจะต้องดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่ตัวของเบนซิมมอนส์เขาก็รู้ตัวดีนะครับก็ต้องบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยน่าเสียดายแทนบรูคลินเนตส์นะครับเพราะว่าทุกคนในทีมเนี่ยก้าวขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเลยจะมีก็แต่ไคลรีเออร์วิงเนี่ยแหละครับวันนี้ยิงพลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเบนซิมมอนส์ที่ไม่มีสักแต้มเลยทำไมอย่างนั้นเนี่ยดีไม่ดีอาจจะยื้อกับเซลติกส์มีโอกาสคว้าชัยชนะก็เป็นไปได้นะครับใครจะรู้และด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับทำให้สถิติยามใดก็ตามครับที่เบนซิมมอนส์ไม่มีโอกาสยิงลูกโทษลงแม้แต่ลูกเดียวในเกมเนี่ยทีมของพวกเขาชนะติดต่อกัน18เกมเนี่ยหยุดลงแล้วนะครับแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้เกมแรกในบ้านหลังจากที่ชนะติดต่อกันถึง5เกมวันนี้พวกเขาแพ้เซลติกส์เป็นเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟในฤดูกาลที่ผ่านมาเรียกว่าขนาดมีเควินดูแรนต์เนี่ยยังไม่ไหวเลยนะครับวันนี้ไม่มีเควินดูแรนต์เนี่ยยากมากๆเลยไม่ไหวจริงๆสำหรับเกมหน้าก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับพวกเขารอรับการมาเยือนของ OKC Thunder เป็นเช้าวันจันทร์6โมงมาดูกันซิว่าบรูคลินเนตส์จะไหวไหม
หันไปดูในส่วนของ Boston Celtics กันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของทีม Celtics เองนะครับในขณะที่ Brooklyn Nets เนี่ยได้พักมา3วันเต็มๆเลยและประกอบกับวันนี้เนี่ยพวกเขาไม่มี Jaylen Brown นะครับเนื่องจากมีอาการเจ็บบริเวณโคนขาหนีบขวานะครับตามข่าวเนี่ยคือพักอย่างน้อย1อาทิตย์แล้วมาประเมินอาการอีกครั้งนึงมาประกอบนั้นยังไม่มี Al Horford อีกคนนึงนะครับเนื่องจากมีอาการเจ็บๆแป๊บๆที่หลังครับก็ไม่สามารถลงสนามได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยเห็น2วิลเลียมนะครับลงมาเป็นตัวจริงแทนทั้ง2คนแล้ววันนี้ก็เป็นอีก1เกมนะครับที่ทางเซลติกส์เขาแสดงให้ทั้งโลกได้เห็นครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขามุ่งมั่นและก็ตั้งใจขนาดไหนว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงเป็นทีมอันดับหนึ่งของลีกจนถึงตอนนี้เจสันเททัมในเกมวันนี้เนี่ยไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นด้วยนะครับการยิงวงนอกวันนี้ก็ยิงไม่ดี3คะแนนไม่ค่อยทำงานครับยิงไป10ครั้งลงไปแค่2ลูกเท่านั้นเองแต่ตัวของเขาก็พยายามทำอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทะลวงวงในครับเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนช่วยทีมรีบาวสร้างประโยชน์ให้กับทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าการทำแต้มจะไม่ร้อนแรงอย่างที่บอกเบสเซตในเกมวันนี้ก็ทำไปอีก20แต้ม11รีบาวนะครับเป็นการทำดับเบิลดับเบิลมันก็เลยทำให้สถิติในการทำอย่างน้อย25แต้มของเจสันเททัมนะครับหยุดไว้ที่13เกมติดต่อกันน่าเสียดายแทนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อทีมสามารถคว้าชัยชนะได้แบบนี้เจสันเททัมเขาก็แฮปปี้ครับส่วน2วิลเลียมวันนี้ก็ทำได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นแกรนด์วิลเลียมหรือว่าโรเบิร์ตวิลเลียมทั้ง2คนเนี่ยช่วยทั้งรีบาวนะครับช่วยทั้งชนช่วยทั้งเซตสกรีนช่วยทั้งปิดแต้มรอบๆปากห่วงวันนี้เนี่ยเราจะเห็นหลายต่อหลายเพลย์เลยนะครับเป็นการเล่นแบบเจสันเททัมโยนไปให้กับโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็อัดลงห่วงไปนี่คือสิ่งที่เป็นเซตเพลย์ของ Boston Celtics มาโดยตลอดในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดวันนี้ต่อสู้รับมือกับนิโคลัสแคร็กสันเล่นยากมากๆเลยนะครับในวงในที่น่าสนใจในเกมวันนี้ก็คือ2แบ็คคอร์ทของพวกเขาครับอย่างเดวิกไวท์แล้วก็มาคัสสมาร์ททั้ง2คนวันนี้เนี่ยโอ้โหช่วยกันรับมือนะครับสลับกันประกบใส่ไคลีวิงเบรกการเล่นทำแต้มของไคลีวิงได้อย่างชะงักมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าดีแต่เกมรับนะครับเกมรุกวันนี้ก็ดีทั้งเดวิกไวท์ทั้งมาคัสสมาร์ทเนี่ยเราเห็นหลายต่อหลายจังหวะที่บรุกลินเนสกำลังจะพยายามรันพยายามจะไล่บี้หรือว่าจะพยายามหนีออกไปเนี่ยนะครับก็มักจะเจอเดวิกไวท์เนี่ยเดี๋ยวก็ยิง3คะแนนมุมข้างยิงโล่งๆเลยนะครับเป็นการถ่ายเทบอลที่ดีมาคัสสมาร์ทเดี๋ยวก็เก็บฟาวเดี๋ยวก็ยิงลูกโทษเดี๋ยวก็ยิงระยะกลางอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทำให้บรุกลินเนสเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ได้ทันจริงๆนะครับหันไปมองในส่วนของทัพสำรองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าบรุกลินเนสเลยนะครับนำโดยจอมทัพอย่างมัลคอมบรอกดอนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยลงมาแบบพูดน้อยต่อยหนักครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวประมาณ20นาทีเท่านั้นเองเนี่ยมายิง3คะแนนมาลุยเข้าไปวางมายิงระยะกลางต่อเนื่องให้กับทั้งทีมมากๆเลยนะครับและยังมีอย่างลูคคอร์เน็ตครับวันนี้ยิงฟิลโก 100% ด้วยทั้งวงในมียิง3คะแนนลงไปอีก1ลูกมันก็เลยยิ่งทำให้เกมของเซลติกเนี่ยไหลลื่นมากๆเลยนะครับและอีก1คนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือเพตันพริชเชิร์ดที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเราเห็นโอกาสในการลงสนามของตัวเขาค่อนข้างน้อยลงนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการคว้าชัยชนะในวันนี้ของพวกเขาถือว่าเป็นอีก1เกมนะครับที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นเลยว่าเซลติกเนี่ยพยายามเร่งเน้นเกมรับมากขึ้นนะครับและพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็เน้นเกมบุกรันกันปรุดเดียวเนี่ยหลังจากนั้นก็ครองเกมเบ็ดเสร็จเลยแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้หลังจะจบเกมการแข่งขันน่าสนใจมากๆครับโจแมสซูล่าที่ทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชเนี่ยเขาได้ออกมายกย่องชื่นชมเพตันพริชเชิร์ดนะครับเขาบอกว่าตัวของเพตันพริชเชิร์ดในฤดูกาลนี้เนี่ยหลุดจากโรเทชันหลักของทีมไปแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่เคยบ่นไม่เคยพูดไม่เคยสนใจอะไรเลยนะครับตั้งหน้าตั้งตาทำการซ้อมทำร่างกายของตัวเองให้พร้อมครับยามใดก็ตามที่เขาเรียกชื่อเพตันพริชเชิร์ดปุ๊บเนี่ยตัวของเพตันพริชเชิร์ดนี่คือพร้อมทันทีเลยนะครับลงมาปุ๊บเนี่ยสามารถช่วยทีมเล่นได้อย่างเต็มที่มากๆเลยนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมและสำหรับผลโหวตออลสตาร์จากแฟนๆสรุปรอบ2นะครับตอนนี้เจสันเททัมเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ3แซงหน้าโจเอลเอมบีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฟรอนท์คอร์ดเป็นรองแค่เควินดูแรนต์กับยานิสอันเดติกุมโปนะครับในส่วนของเจเรนบราวน์เป็นอันดับ4ในส่วนของแบ็คคอร์ดนะครับเป็นรองไคลีเออร์วิงโดนาแวนมิเชลแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนชัยชนะในเกมวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่5ติดต่อกันของพวกเขานะครับและสถิติในภาพรวมก็คือชนะ31แพ้12ดีที่สุดของลีกไม่มีแผ่วเลยนะครับสำหรับเกมหน้าเตรียมตัวเดินทางไปเยือนชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ต่อนะครับเช้าวันอาทิตย์7โมงมาดูกันซิว่าเจสันเททัมที่ไม่มีเจเรนบราวน์จะสามารถนำทีมคว้าชัยชนะต่อเนื่องได้หรือเปล่าห้ามพลาดนะครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับ Boston Celtics กับ Brooklyn Nets ในวันนี้ Brooklyn Nets ไม่รู้เป็นอะไรนะคะไม่แน่พอเวลาเจอ Boston Celtics ก็ช็อตๆยังไงไม่รู้อ่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันเลยค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะครับ